ดีกาบอกบุญจากสวรรค์ชั้นบนเหล่าสาธุชนทั้งหญิงและชายวัดหนองกระทุ่มสุมปักธงชัยผู้หลวงห่วงใยจึงได้สัญญา16กันยาพุทธาพิเศษพิธีปลูกเสกในกลางพรรษาพระพุทธองค์ดำมิใช่พระธรรมดาพระพุทธเมตตาท่านมีนะเมตตังเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ไปไหว้กันเสียมาจากอินเดียเมืองที่โด่งดังคือพุทธคยาท่านเคยไปหรือยังสร้างมาเมื่อปาง1400ปีเคยมีกษัตริย์ต่างศาสนายกทัพกรีธาเข้ามาย่ำยีเมืองนาลันทาบ้านพระสารีถูกคนกาลีเข้ามาทำลายพระพุทธรูปถูกทุบไม่ถอยเป็นพันเป็นร้อยจะเหลืออะไรวัดวาอารามถูกย่ำทำลายไม่มีซากใดเหลือไว้ให้ดูชาวพุทธโซกาน้ำตาไหลกองถูกผู้ปกครองเข้ามาข่มขู่ทับมุสลิมมันมาหลบโลประวัติอ่านดูรู้สึกเสียดายสิ่งที่สำคัญบอกสัญลักษณ์มันก็ทุบหักสร้างความเสียหายทำลายเสร็จสับก็ยกทัพกลับไปมีเรื่องแปลกใจที่ต้องจดจำเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปิดบังไว้ที่เหลืออยู่ใดคือพุทธองค์ดำเหลืออยู่องค์เดียวโดดเดียวสีดำรอดการกระทำอยู่นาลันทาพระด็อกเตอร์พีที่มีความเพียรท่านได้ไปเรียนตำรับตำราตั้ง20ปีที่นาลันทาจึงอัญเชิญท่านมาสู่เมืองย่าโมให้สาธุชนทุกคนกราบไหว้ได้รับบุญใหญ่ชัยยะชัยโยชนะหมู่มารพวกพานพะโลมีความสุขโคด้วยพระพุทธคุณส่วนองค์ที่สองนี่ต้องศักดิ์สิทธิ์เป็นพระมีฤทธิ์คือเมตตาการุณพุทธลักษณะเป็นพระมีบุญใครเห็นก็อุ่นเพิ่มพูนบุญญาเยืนมองพระพักจะรักจะลงแววพระเนตรบอกบ่งถึงความเมตตาชื่อว่าองค์พระพุทธเมตตาประวัติกล่าวมาเรื่องราวกล่าวมีประดิษฐานมานานนักหนาที่พุทธคยามหาเจดีย์ใครไปอินเดียจะไม่เสียที่ใดไหว้ถึงที่มหาบุญทานญาติโยมนิยมไปห่มจีวรจนเปลี่ยนจีวรให้เทพไม่ทันได้ห่มจีวรให้ท่านสักวันเป็นบุญอนันต์มากมายนานาประวัติเก่าแก่มาแต่ปางก่อนคนพบเมื่อตอนฟื้นฟูศาสนาในวิหารผู้พังแต่ครั้งก่อนมาพบพุทธเมตตาทุกคนตื่นตันเ
สัตว์เชื้อชาติฮินดูเป็นผู้ครองราชประกาศจัดการมีนโยบายด้วยใจสามัญทำลายสถานชาวพุทธอีกทีให้เลิกถือพุทธให้ถือฮินดูสิ่งใดมีอยู่ก็ให้ย่ำยีโค่นต้นโพธิ์ทิ้งตัดกิ่งไม่มีต้นพระโพธิ์สีที่พระศาสดาทรงนั่งตรัสรู้มันก็โทนราชมิให้เลือซากจากนั้นก็มาเห็นพระพุทธรูปคือพระพุทธเมตตายกขวัญขึ้นมาจะทุบด้วยมือพอเหลือบขมิ้นมองเห็นพระพักก็หวั่นไหวนักเลยชักหูอื้อเห็นแววเมตตามีกล้าลงมือสมองมึนตื้อแพ้ความเมตตาเลยใช้ทหารพากันทุบทิ้งทหารก็กริ่งเกรงบาปมีกล้าเลยหาก้อนอิฐมาปิดบังตาตั้งแต่วันนั้นมาเป็นเวลาพันกว่าปีด้วยบาปบ่วงบาตรกษัตริย์ฮินดูชีวิตก็อยู่ได้ไม่พอปีก็ล้มป่วยลงเป็นผงทุลีเนื้อหนังไม่มีเน่าหลุดออกมาเพราะบาปเพราะกรรมทำกับต้นโพร่างกายผอมโซไม่ถึงพรรษากษัตริย์ก็ตายวอดวายชีวาประวัติเล่ามาจนครบข้อมูลจนอยู่ต่อมาพระด็อกเตอร์พี่วัดน้องกระทุ่มนี้เอาใจเกื้อหนุนอันเชิญท่านมาได้อย่างพรมูลเชิญมาร่วมบุญกับท่านคุณพี่เฉลิมฉลองด้วยความฉลาดห้าสัตตวัตโคราชพอดีมาถึงครึ่งพันร่วมกันสมัครีภายในวันที่16กันยาดีกาบอกบุญมาจากเบื้องบนร่วมสร้างกุศลด้วยใจหันษาขอจบกลอนแลเพื่อแผ่ดีกาเรื่องราวก็มา